สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ Hudson Bat TV นะคะเราพามาที่ร้าน Uncle Tree นะคะจังหวัดสระบุรีเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับกล้อง Hudson Bat ในแบบใหม่ๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะให้พ่อเนี่ยเอากล้อง Hudson Bat มาถ่ายของกินเพราะว่าปกติอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่ากล้อง Hudson Bat เนี่ยเข้าไปถ่ายวิวถ่ายพอร์เทรตอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะเอามาถ่ายอาหารให้น่ากินได้ด้วยบรรยากาศแบบผ่อนคลายก็อยากให้พ่อมาพักผ่อนบ้างนะคะโอ้ยไม่มีแผนเลยนะไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นหลอกให้หลอกให้มาเลี้ยงหลอกให้มาเลี้ยงโอ้หนักมากพ่อใส่ช่องมองไว้ลูกจะได้แบบจะได้แบบโบเรียกอะไรจะได้แบบมองเห็นขนาดนี้ได้ค่ะเพราะอะไรเราถึงต้องเปลี่ยนเลนกันนะคะอันนี้มันเป็นเลนส์ถ่ายขนมแล้วสวยอ๋อเคยเพิ่งรู้ว่าเขาสมบัติมีเลนส์สำหรับการถ่ายเจาะอาหารด้วยงั้นเดี๋ยวเรารอน้ำขนมมากันแล้วเราไปดูกันว่าจะถ่ายอะไรบ้างใช่ใช่ก่อนที่เราจะลงมือถ่ายกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมขนมนะคะให้เหมาะสำหรับการถ่ายก่อนก็จะมีเปิดฝาให้สวยงามแบบนี้นะคะน่าทานมากงั้นเดี๋ยวลูกเซตเมนูของลูกก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยเซตเมนูโอเคได้ค่ะคือแพอยากจะเน้นไอ้ตัวเค้กเนี่ยให้มากกว่าน้ำนะคะก็เลยเค้กเนี่ยก็เลยจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้กล้องเนี่ยโฟกัสที่ตัวเค้กตัวเนื้อส้มพร้อมยังพร้อมค่ะแต่เราต้องวัดแสงกันก่อนมาค่ะพ่อจริงเหรอไอ้รู้ด้วยเหรอว่าเราวัดแสงต้องรู้แต่วัดไม่เป็นวัดให้หน่อยได้ไหมคะโอเคโอเคฟิล์ม400มันหมดอายุแต่พ่อตั้งไป101ค่ะอันนี้พ่อก็ตั้ง ISO 100อยู่ค่ะโอเคนะเดี๋ยวพ่อวัดได้เท่าไหร่นี่ได้ 5.6 อันนี้เท่าไหร่4ค่ะเราต้องปรับที่กล้องเราโอเคไปเลยนะคะมีช็อกโกแลตกับชาไทยเมนูไหนเลยคะเอาชาไทยโอเคค่ะแล้วน้ำดื่มเป็นอะไรดีเอ่ยน้ำดื่มเป็นชามะนาวนะคะโอ้มาช่วยกันด้วยน่ารักนะเนี่ยโอเคได้อยากเปิดให้เห็นน่ะชาไทยแบบพ่อเปิดดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันโล่งไปหน่อยใช่1/8 F4 ไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนลูกมากเกินไปล็อกกระจกขนมเมื่อกี้ไปไหนหมดไปแล้วค่ะอิ่มมากแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่กลับดูแก้มจะไปไหนต่อไปหาเรื่องของร้านยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายการตกแต่งด้านในค่ะเพราะว่าร้านนี้มีคือตกแต่งสวยมากแต่ว่าเราจะไม่ใช้เลนส์นี้แล้วใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเลนส์ก่อนเป็นเลนส์กว้างโอเคค่ะทีนี้ไม่ต้องนอนนะกาแฟแรงอร่อยด้วยเค้กอร่อยด้วยรอมีแต่หลักฐานเป็นรูปภาพเก็บไว้ส่วนของจริงนี่คือมันไม่รู้แล้วค่ะว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนไหมคะอันนี้จะเป็นเพราะอะไรคะหรือถึงต้องเปลี่ยนคะเพราะว่าเลนส์มุมกว้างมันก็จะถ่ายได้กว้างก็ไม่จำเป็นต้องโคสอัพเหมือนอาหารใช่ใช่อันนี้คือไม่ต้องใช้เลนส์80 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็มาใช้เลนส์50 มิลลิเมตรแทนมันก็จะกว้างเดี๋ยวก็จะให้หนูดูจากมุมที่เราถ่ายได้ค่ะเห็นว่าแบบมันกว้างขวางโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปในร้านกันไปถ่ายการตกแต่งกันนะคะใช่ใช โอเคค่ะตอนนี้เราได้มุมถ่ายแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแสงควรจะใช้อะไรยังไงเดี๋ยวรบกวนพ่อวัดให้หน่อยนะคะโอ้โหวันนี้พ่อเป็นคนใช้นะฮะ
เสร็จแม่ดูเลยสวยดีนะสวยดีพ่อแอบดูแล้วนะคะมุมโอเคนะคะมาเดินมาด้วยกันไหมวัดแสงได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะบริเวณใช่ค่ะเวลาเราวัดแสงเราต้องเดินมาที่ที่เราโฟกัสเลยหรอคะใช่ใช่อยู่ที่ 5.6 นะคะพ่ออยากได้8อ่ะหรือ11ดีกว่าเราถ่ายด้วยมุมกว้างอ่ะเราอยากได้แบบ depth of field ระยะลึกชัดเลยชัดตั้งแต่แบบหน้าจนถึงหลังตรงนี้ก็จะเวลาเราไปปรับเองก็จะเป็นใช่พ่ออยากได้อย่างเช่นโอเคลึกที่เท่าไหร่นะอยากได้ 11ค่ะพออยากได้11มันต้องใช้1.4โอเคค่ะตรงนี้ใช่ไหมมุมใช่ค่ะสองกับ11ค่ะโอ้11.9ถึงมุมนี้แล้วเนี่ยใช่ค่ะเห็นหมดเลยหมดเลย11.3อันนี้ได้ไหมเนี่ยเห็นด้วยค่ะยังได้อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราวัดหลายจุดแล้วเราจะหาค่ากลางของมันเนี่ยว่าเขาควรจะไหลเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คือมันมี 11.9 ค่ะอะไรอีก 11.3 มันมีอะไรอีก 11.4 โอเคนั้นก็มันก็อยู่น่าจะประมาณ 11.4 อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคเดี๋ยวเราไปปรับที่กล้องกันค่ะ F ตอบอยู่ที่11 11นะคะมัน 11.4 ใช่ไหมใช่ค่ะก็ตั้งไปอยู่ระหว่าง11กับ16 11กับ16ใช่อ๋อประมาณนี้เหรอคะมันคือ 11.5 อ๋อ 11.5 สปีดเท่าไหร่นะ4ค่ะโอเคพอดาร์กสไลด์ปุ๊บก็โชว์ได้เลยตื่นเต้นจังโอเคแล้วก็ล็อกกระจกนะคะใช่ล็อกกระจกทำไมคะกันกล้องสั่นอ๋อกันกล้องสั่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราว่าก่อนที่เราจะล็อกเนี่ยเราคือให้เราเช็คก่อนใช่ใช่ใช่โอเคนี่ทวนพ่ออยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะดูทวนตัวเองโอเคเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะครับโอเคสวยงามแน่นอนเสียบดาร์กสไลด์เข้าไปขึ้นฟิล์มโอเคค่ะตอนนี้เราได้มุมถ่ายอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะถ่ายเหมือนเดิมค่ะพ่อค่ะค่ะวัดแสงวัดแสงค่ะไปดูกันค่ะว่าตอนนี้จะใช้แสงเท่าไหร่เราตั้ง F number ที่เราอยากได้ชนิดแล้วก็วัดแบบแอมเบียนแอมเบียนนี่คือแสงที่มีอยู่88ค่ะสปีดเท่าไหร่คะ2ค่ะโอเค2 8ขึ้น0หน่อย88ประมาณนี้นั่นแสดงว่าอยู่ระหว่าง8ขึ้นก็หนูไปปรับไปที่11ก็แล้วกันเผื่อได้ค่ะจะได้แบบมี depth of field โอเคได้ค่ะลูกถ่ายได้มุมสวยๆนี้แล้วพ่อจะเอาอะไรติดไปถ่ายแข่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะมีอาจารย์ดียังไงก็ถ่ายสวยโอเคเดี๋ยวเรามาปรับตรงนี้กันนะคะตอนนี้อยู่ที่11นะคะโอเคตรงนี้อยู่ที่2นะคะแบบนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวดึงดักสไลด์ออกสปีดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ดึงตอบแล้วค่ะดึงดักสไลด์ออกเลยพอก่อนจะดึงล็อกกระจกนะคะก็เช็คก่อนโอเคล็อกเลยค่ะเพื่ออะไรนะคะกระจกไม่ให้กล้องสั่นค่ะโอเคสวยปะนะสวยแน่นอนสวยเหมือนคนถ่ายปะแน่นอนวันนี้เอากล้องฮัสซันแบดคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบยังไม่เคยเอากล้องฮัสซันแบดมาถ่ายอาหารเลยอ่ะอืมใช่ความคมชัดดีนะสีก็ดีสวยด้วยขนาดแสงแบบว่าไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็ฟิล์มก็หมดอายุด้วยนะแต่ยังได้รูปที่มีคุณภาพอยู่ถูกทำให้เป็นเก็บให้เป็นนะเก็บตู้เย็นนะครับทำให้แบบอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิมันจะรักษาสีอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาถ่ายร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากจะมาถ่ายทั้งอาหารแล้วก็ถ่ายทั้งอินเทอร์เนียด้านในก็คืออย่างน้อยเอามา2เลนก็ยังดีใช่ไหมคะเอามาเผื่อหน่อยนึงเรียกว่าถ่ายทั้งบรรยากาศทั้งของกินแล้วก็ได้บรรยากาศในการกินนี่กล่าวว่าจะแบบพูดถึงเพจของตัวเองไงโอ้ยไปติดตามกันด้วยนะคะ
ชื่อข้างล่างชื่อรีวิวไปมั่วนะคะมีทั้งรีวิวอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะนี่ดูสิมาป้ายยาพ่อเดี๋ยวร้ายมากเลยอร่อยค่ะเราต้องมาเดี๋ยวต้องถ่ายรูปด้วยเลยแล้ววันนี้ยังไงคะเนี่ยเราจะพอกันแค่นี้หรือว่าเราจะไปกินกันต่อดีใช่ยังต้องกินกันได้อีกนะใช่ไหมคะเราต้องรีบปิดรายการแล้วค่ะเพราะว่าต้องไปกินกันต่อโอเคค่ะขอบคุณลูกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายI'm not afraid to die.